สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้สยามรัฐนะครับจะพาเพื่อนๆไปสักการะ8องค์เทพพร้อมๆกันย่านราชประสงค์บอกเลยว่าใช้เวลาเดินทางเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นเส้นทางจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าเส้นทางแรกที่เราจะเริ่มเดินทางกันก็คือบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์องค์แรกเลยนะครับที่เราจะเริ่มสักการะบูชากันก็คือองค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะวิทยาการและความสำเร็จผู้ที่บูชาพระพิฆเนศมักบูชาเพื่อขอความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตเงินทองความมั่งคั่งตลอดจนความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณหลังจากสักการะบูชาพระพิฆเนศเป็นที่เรียบร้อยเดินถัดออกมาอีกหน่อยเราก็จะพบกับพระแม่มูรติมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลประทานความสมหวังทุกประการโดยชาวไทยเชื่อว่าองค์พระตรีมูรติเป็นเทพผู้ทรงประทานพรในเรื่องความรักจึงนิยมมาไหว้ขอพรโดยนำดอกกุหลาบสีแดงมาถวายเพื่อขอให้ตนพบเจอคู่รักหรือเพื่อให้ความรักครั้งนี้ยั่งยืนยาวและราบรื่นเมื่อกราบไหว้บูชาขอพรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เดินข้ามมาทางฝั่งบิ๊กซีนะครับก็จะพบกับพระแม่อุมาเทวีเทพีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่พระแม่อุมาเทวีเป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุดผู้มีจิตศรัทธามักมาขอพรด้านความสมบูรณ์ความอิ่มเอมความผาสุกในการครองเรือนครอบครัวที่เปี่ยมสุขประทานบุตรที่ดีเพียรพร้อมในการดูแลบุตรให้เติบโตเป็นคนดีทรงคุ้มครองหญิงตั้งครรภ์ให้คลอดง่ายทรงให้ความช่วยเหลือผู้ประพฤติดีเสมอนับได้ว่าเป็นเทพีที่ประทานความสมบูรณ์แด่สตรีโดยแท้จริงหลังจากกราบสักการะพระแม่อุมาเทวีเรียบร้อยเราก็เดินย้อนกันมาอีกสักนิดนึงเราก็จะพบกับพระแม่รัศมีบริเวณหน้าเกสรวิลเลจพระแม่รัศมีคือเทวีแห่งความงดงามความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์พระองค์มักประทานความสำเร็จในการทำงานค้าขายการประกอบธุรกิจประทานพรเรื่องโชคทรัพย์เงินทองสมบัติแก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจถัดมาอีกนิดนึงนะครับเราก็จะพบกับเท้าจัตุโลกบาลเทพผู้คุ้มครองมนุษย์ทั้ง4ทิศและเทพแห่งความร่ำรวยด้วยกระแสแห่งมหาศรัทธาที่หลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสายพร้อมทั้งความเชื่อว่าสำหรับที่แห่งนี้เมื่อขอพรสิ่งใดพรนั้นจะสมปรารถนาหลังจากสักการะบูชาเป็นที่เรียบร้อยเราก็เดินข้ามมาอีกฝั่งถนนบริเวณข้างโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพเราก็จะพบกับเท้ามหาพรหมมหาเทพผู้สร้างโลกและกำหนดชะตาชีวิตของสรรพสิ่งด้วยกระแสแห่งมหาศรัทธาที่หลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสายพร้อมทั้งความเชื่อว่าสำหรับที่แห่งนี้เมื่อขอพรสิ่งใดพรนั้นจะสมปรารถนาหลังจากสักการะบูชาเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เราเดินข้ามมาบริเวณหน้าศูนย์การค้าอมรินทร์พลาซ่าก็จะพบกับเท้าอมรินทราธิราชพระอินทร์หรือเท้าอมรินทราธิราชเทพแห่งความเมตตาราชาผู้ครองสวรรค์ในคัมภีร์พระเวทกล่าวถึงพระองค์ไว้ว่าผู้ที่ทำให้มีตะวันและอรุณรุ่งผู้กระทำให้สายน้ำขับเคลื่อนผู้ปลดเปื้องรัติการด้วยอรุโนไทยผู้กระทำให้ความไม่สมบูรณ์เป็นความสมบูรณ์หลังจากสักการะบูชาเรียบร้อยเราก็เดินข้ามมายังอีกฝั่งถนนบริเวณหน้าโรงแรมคอนติเนนตัลกรุงเทพเราก็จะพบกับเทพองค์สุดท้ายของการเดินทางในวันนี้คือพระนารายณ์ทรงสุบรรณพระวิษณุเทพผู้ปกปักรักษาและประทานโชคลาภอำนาจของพระองค์สามารถช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายและปกป้องคุ้มครองผู้บูชาโดยมีความเชื่อว่าใครบูชาท่านแล้วจะได้รับความคุ้มครองและมีโชคลาภแต่จะต้องเป็นคนที่มีสัจจะรักษาศีลรวมทั้งเจริญภาวนาเป็นที่ตั้งก็เป็นอันสิ้นสุดการเดินทางของเราในวันนี้ต้องบอกเลยว่าการสักการะบูชา8องค์เทพย่านราชประสงค์ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดรวมๆแล้วประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการสักการะไหว้บูชาเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองในช่วงสิ้นปีเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่ก็เชิญชวนเพื่อนๆนะครับเข้ามาร่วมเดินทางไหว้สักการะบูชา8องค์เทพย่านราชประสงค์ด้วยกัน